ที่จะมีความเรียบร้อยแม้จะโจรผู้ร้ายก็หวังความยุติธรรมผู้ที่มีจิตใจที่ไม่ทำอะไรที่เรียบร้อยที่ดีเขาก็จะทำดีขึ้นดีกว่าที่จะไม่มีเครื่องหมายของความยุติธรรมท่านทั้งหลายมีความสำคัญมากเพราะว่าแต่ละคนเป็นเครื่องหมายของความยุติธรรมเป็นเครื่องหมายของความดีคือเป็นความหมายของความเรียบร้อยของประเทศชาติ ไม่น่าจะเชื่อได้ว่าแต่ละคนมีความสำคัญแต่ละคนที่เป็นผู้พิพากษามีความสำคัญมากสำหรับความเรียบร้อยความหวังของประเทศความหวังของคนทั่วประเทศซึ่งอาจจะเป็นคนดีบ้างคนไม่ดีบ้างคือคนไม่ดีก็มีแต่ยังไงเขาก็เวลาเห็นผู้พิพากษาปฏิบัติหน้าที่และแม้จะไม่ใช่กำลังปฏิบัติหน้าที่เขามีความหวังทำให้คนเป็นคนดีมากขึ้นถ้าประเทศชาติมีคนดีประเทศก็หวังได้ว่ามีความสงบมีความสุขในประเทศได้ฉะนั้นท่านเป็นประกันของความสงบความสุขความเรียบร้อยของประเทศเท่ากับเป็นผู้ที่รักษาความยุติธรรมและเมื่อรักษาความยุติธรรมไว้ก็เป็นคนที่รักษาความสงบสุขของประเทศฉะนั้นต้องขอให้สำนึกว่าแต่ละคนมีความสำคัญมากต่อประเทศชาติต่อส่วนรวมเพราะว่าเป็นเครื่องหมายของความยุติธรรมท่านก็มีครบถ้วนแล้วท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายและปฏิบัติกฎหมายสูงสุดก็มีความหวังทุกคนมีความหวังในผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติความนิตามทั้งเมื่อท่านนั่งบัลลังก์ของศาลฎีกาหรือมีชื่อในสารบบว่าท่านเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาตราบใดที่ท่านเป็นเรื่องใหม่ของความยุติธรรมก็เชื่อว่าช่วยให้ประเทศชาติมีความเรียบร้อยมีความสงบมีความสงบสุขได้แล้วเมื่อมีความสงบสุขก็หมายความว่าคนก็จะอยู่มีความสงบมีความยุติธรรมอยู่ในตัวไม่ใช่ว่าท่านเป็นคนคนหนึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาที่เครื่องหมายของความยุติธรรมในประเทศทำให้ประเทศชาติไปรอดได้ดีก็หมายความว่าท่านเป็นเครื่องหมายด้วย
การปฏิบัติของท่านถ้าท่านทำดีเราเชื่อว่าท่านต้องรู้ว่าต้องทำดีถ้าท่านทำดีแล้วเป็นคนคนหนึ่งที่ช่วยประเทศให้ไปรอดทุกคนก็อยากให้ประเทศชาติไปรอดก็อย่างที่ว่าแม้จะโจรผู้ร้ายเขาก็รู้สึกว่าแต่ละคนอาจจะไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าเขาก็ต้องการความสงบสุขถ้าท่านทำให้คนทั่วประเทศมีความหวังในความสงบความสุขความยุติธรรมประเทศชาติก็ไปได้ดีแต่ท่านเองแต่ละท่านก็มีความหวังความแน่นอนว่ามีความพอใจที่ได้ปฏิบัติเพื่อช่วยส่วนรวมก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติความดีของผู้รักษาศาลฎีกาอันมีเกียรติอย่างยิ่งสำหรับประเทศก็ขอให้ท่านมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาศาลฎีกาตลอดต่อไปตลอดชีวิตแม้จะเมื่อไรที่ท่านจะหมดหน้าที่ก็หมายความว่าท่านอาจจะถึงเวลาท่านหมดหน้าที่ก็ตายท่านก็ยังคงรักษาความดีนี้เอาไว้อย่างเหนียวแน่นฉะนั้นถ้าท่านรักษาความดีของผู้พิพากษาศาลฎีกาท่านก็มีเกียรติท่านก็ได้ท่านทำหน้าที่อย่างเหนียวแน่นจริงๆขอให้ท่านมีกำลังใจกำลังกายตลอดเพื่อที่สามารถปฏิบัติงานผู้พิพากษาศาลฎีกาด้วยความเข้มแข็งด้วยความเหนียวแน่นที่สุดไม่มีท้อใจเหนียวแน่นจริงๆจนกระทั่งหมดแรงถ้าท่านทำได้ดีอย่างนี้ท่านก็มีเกียรติมากท่านก็จะเป็นผู้ที่ช่วยประเทศให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆที่จะมีได้แล้วท่านเองจะได้รับผลประโยชน์ของความตัดสินใจเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาของประเทศใช้ละวิชาเต็มที่เพื่อความเรียบร้อยของประเทศชาติในทุกทางก็ขอให้ท่านสามารถที่จะรักษาความดีของผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งกฎหมายทั้งความยุติธรรมตลอดชีวิตรักษาความดีของผู้พิพากษาอย่างเหนียวแน่นท่านก็จะได้ทำตามที่ได้ปฏิญาณถ้าทำได้ท
านก็เป็นคนที่มีคุณภาพ